อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อปรับแก้ไขบ้างไหมคะมีการนำแนวคิดวิธีการปฏิบัติแล้วจุดที่เราจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยซึ่งในส่วนของตลอเองเนี่ยนะฮะก็คงเป็นเรื่องที่การบริหารจัดการภายในเรื่องของคนตอนนี้พี่มาบริหารคนต้องขอขอบคุณพี่น้องตำรวจจราจรทุกคนตอนนี้ท่านเสด็จก็เหนื่อยฝนตกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนพี่ก็ต้องไปยืนกับเขาให้ดูเป็นบางครั้งนะรวมทั้งในเรื่องของการหาวิธีคิดวิธีการที่จะทำให้เมื่อกี้การจราจรบางที่พี่น้องก็บอกมาเอ๊ะซอยเพชรบุรี30เนี่ยทำเป็น2 way ได้ไหมพี่ก็โทรบอกผู้กับเลยไปศึกษาที่ทำได้ไหมถ้าทำแล้วดีขึ้นประชาชนได้ประโยชน์ทำเลยนั้นพี่น้องประชาชนนะมีอะไรที่จะบอกมาหรือเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะก็จะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วจุดไหนที่เราจะต้องปรับแก้บ้างคะทั้งหมดที่จริงมันมีมากกว่า43จุดนะตอนเนี้ยพี่สั่งนะให้จัด priority จัดลำดับความเร่งด่วนว่าสิ่งที่เราจะต้องเร่งรัดคือพี่ยอมเป็นหัวหอกเป็นตัวประสานรับรองรับเรื่องปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราที่จะต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครขอให้ทางกรมทางหลวงนะกรมการขนส่งทางหลวงชนบทนะหรือหน่วยงานอื่นๆจะมาช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะและอย่างเนี่ยเรายืนยันว่าพี่เนี่ยนะถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์สาธารณะแม้จะต้องถูก อะไรก็ตามเนี่ยพี่ไม่สนใจอย่างบางอันเราบอกยกได้ยกไหมวันก่อนพี่ขับรถไปพุ่งมาพี่เกษมขาออกเห็นทางเสร็จแล้วเนี่ยรถไฟสายอะไรพวกนั้นเบรีเออร์ขวางเต็มเลยเนี่ยพี่บอกผู้การ9คุณไปประสานดิให้ยกออกให้ดึงให้แคบนี่ได้แล้วไงได้มาอีกเลนหนึ่งแล้วอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การจราจรการขนส่งภายในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่พร้อมที่จะไปเผชิญกับมันแล้วก็ไปประสานไปทำให้ปัญหาอย่างนั้นได้รับการแก้ไขนี่อย่างเกาะตรงนี้นะที่สะพานผ่านที่พบกันตัดแล้วแต่สังเกตดูมันก็ยังคล่องตัวได้ไม่เต็มที่ก็ประสานต่อเนี่ยบอกว่าขออีก2เมตรเข้าไปได้ไหมครับทางกรุงเทพมหานครโอเคเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเพิ่มอีกแยก5แยกแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดภายในสัปดาห์หน้ามั้งตอนนี้ตีเส้นหมดแล้วตอนนี้ก่อการที่เราทำการแบบว่าดำเนินการแล้วมีกี่จุดนะคะที่ทำที่ตอนนี้ได้ไป 5-6 จุดแล้ว 5-6 จุดแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยกำลังทำให้เสร็จบางจุดก็ทำเสร็จเพราะว่าภายในเดือนนี้ภายใน15วันภายในนู่นนี่อย่างไปยกเสาไฟอ่ะที่การไฟฟ้านครหลวงตรงแยกวัฒนธรรมเห็นไหมมาตั้ง4เหลือแค่1หรือ2เนี่ยว่าเกาะกลางมีเสาไฟฟ้าโดดเดี่ยวอยู่ต้นหนึ่งเห็นไหมต้นเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะทางการไฟฟ้านครหลวงท่านก็รับปากแล้วเดี๋ยวจะยกให้ถ้ายกให้เสร็จกรุงเทพมหานครบอก7วันตัดเกาะเพิ่มช่องทางเดินรถอีกอันนี้ก็จะทำนั้นไม่ต้องห่วงเช้าพี่ก็ไปมอนิเตอร์ที่บก02ไปดูนี่ไอ้เส้นทางนั้นทำไมมันรถมันแน่นกว่านี่คือการบริหารจัดการเนี่ยว่าตอนนี้การหาจัดการของตำรวจก็คือรถที่มันไม่เส้นถนนที่มันไม่ควรจะติดไม่มีทางร่วมทางแยกอ่ะมันควรจะติดไหมเนี่ยหรือในตอกซอกซอยเนี่ยมันไม่มีไฟเขียวไฟแดงไม่มีทางร่วมแยกมันควรจะติดไหมอย่างเงี้ยเมื่อมันไม่ควรจะติดตำรวจต้องไปหาจัดการให้มันไม่ติดแต่ที่มันควรจะติดเช่นมีทางร่วมทางแยกมีไฟเขียวไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปหาจัดการยังไงที่จะให้มันติดน้อยลงปล่อยสัญญาณไฟเป็นยังไงอัตโนมัติไม่ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นั้นลดจังหวะไฟอย่างที่แยกบันมาเนี่ยลดไปจังหวะหนึ่งเลี้ยวขวาเข้าพระรามพระรามคำแหงขาเข้าไม่เอาแล้วสามารถช่วยเร่งความเร็วรถได้ต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ยเส้นนี้มันตั้งแต่อะไรรู้ป่ะไปถึงรามสำลีรามสาลีพระรามเก้าดินแดงอนุสาวรีย์ประตูน้ำ
ปทุมวันทะลุไปเรื่อยมันเชื่อมโยงกันหมดใช่ไหมฮะฝากนิดเดียวแล้วกันพี่กำทำเต็มที่น้องๆทุกคนก็เห็นตำรวจนครบาลช่วยกันทำเต็มที่ตามนโยบายของท่านนายกรองนายกท่านบุรีเนี่ยตอนนี้มาถึงพี่น้องประชาชนแล้วมีบางคนโอ้ยรถจอดก็มาจับต้องมาล็อกนี่ไงปัญหาไหมล่ะท่านก็ต้องเสียสละดิเพื่อจะทำให้ถนนมันโล่งไงใช่ไหมฮะบอกว่าตรงแถวๆตลาดคลองเตยนี่ถ้าเกิดจอดเนี่ยล็อกทันทีไม่ว่ากรณีก็นี่ไงคือถ้ามันไปกีดไปขวางทางจราจรเนี่ยน้องเราก็ต้องขอความเห็นใจความเข้าใจแก้ปัญหาร่วมกันใช่ไหมล่ะหรืออีกอันหนึ่งอะไรรู้ไหมว40น่ะรถชนรถเสียกรณีรถชนเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรความประมาทประมาทของใครของคนขับขี่และผู้กรณีก็คือใครอ่ะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันดูซิว่าจะลดอุบัติเหตุลดความไม่ประมาทได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเราต้องช่วยกันไม่ใช่บอกโอ้รถติดรถติดรถติดก็ถนนมันมีรองรับรถได้แค่2 ล้านคันอ่ะ